พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดตึกไปที่ตำหนักพระเจ้าเสือไปกราบไหว้ขอพรกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Black Cast and I Channel มาถึงวัดตึกแล้วนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปชมโบสถ์มหาอุดกันก่อนเลยนะคะวัดตึกเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดตึกสร้างขึ้นเป็นวัดมาตั้งแต่ประมาณพ.ศ. 2240ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันก่อนนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นโบสถ์มหาอุดจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าข้างในนี้นะคะจะไม่มีหน้าต่างเลยนะคะทั้งด้านข้างและด้านหลังจะมีแค่ประตูเดินเข้าออกแค่ทางเดียวเท่านั้นเองนะคะโบสถ์มหาอุดในสมัยก่อนเชื่อกันว่าใช้ในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังการปลุกเสกเครื่องรางของขลังในโบสถ์มหาอุดนั้นก็จะมีแสนยานุภาพที่มากทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยสามารถป้องกันอาวุธอาคมต่างๆได้โบสถ์มหาอุดนิยมสร้างในสมัยอยุธยาเชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อประสงค์ให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมอย่างมีสมาธิไม่ให้มีผู้ใดล่วงเข้ามาในพิธีโบสถ์มหาอุดจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากไปก็จะเป็นศาลนะคะแล้วก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณที่นี่นะคะตั้งแต่สมัยพระเจ้าเสือแล้วนะคะถัดไปเราก็ไปที่ตำหนักพระเจ้าเสือกันนะคะพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดีกษัตริย์องค์ที่29แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาพระตำหนักที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นพระตำหนักของพระเจ้าเสือเมื่อครั้งท่านของราชสมบัติพระองค์ก็ได้ถวายพระตำหนักของท่านนะคะให้กับวัดไปทางวัดก็ได้แปลงเป็นวิหารของวัดณปัจจุบันนี้ค่ะในสมัยนั้นประชาชนมักจะเรียกท่านว่าพระเจ้าเสือเพราะอุปนิสัยของท่านมีลักษณะโหดร้ายดังเสือพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านมวยไทยโดยทรงเป็นผู้คิดท่าแม่ไม้มวยไทยได้มีการถ่ายทอดจนเป็นตำราให้ชาวไทยรุ่นหลังได้เรียนรู้ฝึกฝนจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะในครั้งหนึ่งพระองค์ได้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านมาชกมวยกับนักมวยที่มีฝีมือจากเมืองวิเศษชัยชาญและสามารถชนะนักมวยเอกได้ถึง3คนอันได้แก่นายกลางหมัดตายนายใหญ่หมัดเหล็กและนายเล็กหมัดหนักจนปัจจุบันนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาของมวยไทยและในวัดตึกนี้นะคะก็ยังมีพระพุทธไสยญาติปางปรินิพพานทำบุญไหว้พระเสร็จแล้วก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์ and share แล้วอย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ